สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตละครโมเลียนะครับผมโมเลียนี้จะเป็นตัวระดับ 2S นะก็คือ SS ที่มีความสามารถเรื่องส่วนส่วนใหญ่คนที่เล่นกันเขาจะเอาไปแช่แข็งนะครับผมโมเลียนจะเป็นตัวที่แบบแช่แข็งดีมากๆเลยถ้าสมมุติมันแช่แข็งติดนะฝั่งตรงข้ามจะโดนแบบลดเลือดด้วยนะผมก็คือเหมือนจะติดพิษของน้ําแข็งเอาไง่ายว่าโมเลียเป็นตัวที่เป็นแบบควรจะมีในทีมก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่า สายของโมเลียมันจะเป็นสายของกัปตันนะครับผมรูปธงโจรสลัดที่คนนิยมเล่นเพราะว่าในอนาคตมันจะมีตัวละครพวกลูฟี่เข้ามาเพิ่มนะครับผมพวกตัวที่เป็นระดับสายพิเศษต่างๆมันจะเก่งขึ้นมานั่นเองเนาะทาให้คนนิยมในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่ได้นิยมแบบสูงสุดอยู่ในช่วงแบบเบลดต้นๆอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาดูว่าของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับโมเลียมันจะโกงแค่ไหนผมจะขอรีวิวเป็นสกิลอัพเต็ม3ขั้นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสกิล3ขั้นกับ ัวปกติของเรามันจะต่างกันยังไงตอนนี้ผมหาได้แค่ตัวเดียวนะครับผมมันเลยเป็นแค่ระดับ5ดาวเท่านั้นความสามารถมันจะยังไม่โดดเด่นนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะพาทุกคนดูในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันเนาะก็ตอนนี้สกิลโมเลียนะครับถ้าอัพเต็ม3ขั้นมันจะสุ่มโดนศัตรูทุกตัวเลย30%ที่จะติดแช่แข็งนะครับก็ถือว่าดีนะเป็นดามจ148%อันนี้ก็เป็นสกิลติดตัวทั่วไปนะครับผมเพิ่มพลังป้องกันพลังโจมตีแล้วก็เลือดส่่วนนนทา3ีี้มมัจะ แบบเขาเรียกว่ายังไงดีอะเขาเรียกว่าเวลาที่มันโดนโจมตีนะครับผมฝั่งตัวละครที่โจมตีมันจะโดนลดดาเมจ9%แล้วก็มันจะเพิ่ม20%สกิลแบบนี้ผมค่อนข้างที่จะอธิบายยากผมพูดไม่ค่อยถูกนะครับผมแต่ก็ประมาณว่าเวลาตัวนี้ตีมันปุ๊บตัวละครที่ตีมันจะลด9%แล้วก็ตัวของมันเองจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น20%นะครับส่วนท่าสุดท้ายมันจะเป็นการเผาผลาญ ตัวละครที่โดนมันแช่แข็งนะครับสมมุติว่ามันแช่ติดทุกตัวในรอบต่อมาปุ๊บมันจะทำดาเมจหนึ่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต160์นะครับผมก็ถือว่าในการอยู่นะแต่โอกาสแช่แข็งมันจะอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้มาดูถ้าเป็นตัวละครระดับห้าดาวปกติที่ผมมีตอนนี้สกิลหนึ่งจากโดนทุกตัวมันจะเปลี่ยนเป็นโดนตัวละครแถวหลังนะครับและก็โอกาสติดอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งแบบอะไรวะดรอปอย่างมากเลยนี่คือสาเหตุที่ ไม่อยากให้เล่นตัวละคร 2S ที่เป็นระดับ5ดาวนะครับผมขั้นต่ำอยางน้อยควรที่จะมีระดับ6ดาวขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าเราอัพ6ดาวเนี่ยดาวมันจะเพิ่มเป็นวิสกิลมันจะเพิ่มเป็นขั้นที่2หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมตัวไหนก็ตามไม่ว่าจะโกงจะเกียนแค่ไหนถ้ามีระดับแค่5ดาวนะครับผมมันจะยังไม่แบบความสามารถมันจะยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับเราต้องอัพต้องอัดมันขึ้นไปสูงๆเนื่อจะเด่นขึ้นมาทันทีเนาะตัวระดับ S ก็เหมือนกันนะครับ ผมจะพาทุกคนไปดูโมเลียว่าการที่โมเลียตีนั้นสกิลมันจะเป็นแบบไหนนะครับมันก็จะต่างจากตัวระดับที่เป็นระดับดาวสูงๆอยู่นิดนึงแต่ว่าผมมีของเซิร์ฟเวียดนามอยู่เมื่อส้ไอช่วงที่ตอนกลางวันนะเมื่อเช้านี้ผมก็ลงคลิปสุ่มตัวละครหา300ครั้งหาตัวละครใหม่ไปแล้วเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเวียดนามเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้จะขอเอาของเซิร์ฟเวียดนามที่สกิลเป็นขั้น3มาลองตีให้ดูด้วยนะครับเป็นตัวละครของโมงเลียแล้วกัน ก็สกิลของโมเลียเซิร์ฟเวอร์นี้กับเวอร์ชันนู้นเหมือนกันนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูเวอร์ชันที่แบบเต็มรูปแบบผมขอเอาตัวระดับ5ดาวไปพาทุกคนตีดูก่อนว่ามันจะต่างจากที่เราอัพเต็มเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก็ลืมพูดถึงนิดนึงโมเลียนี้จะเป็นตัวตีคนกับถงวันที่ดีมากๆนะครับแต่ถ้าเรื่องตีบอสตีพวกแต้มบอสไม่ว่าจะเป็นสนาม ตีบอสนะครับผมไม่มว่าจะเป็นบอสในกิ้วที่เราตีตรงนี้นะครับผมหรือบอสที่เราเก็บแต้มตรงนี้นะครับผมก็ลําบากเพราะว่าดาเมจมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมเริ่มใส่โมลเลียไว้ป่ะเนี่ยโอเคช่างมันเหลือไว้ก็มันตีไม่ไหวนะครับแต่ถ้าถ่าวันกับคนอ่ะมันพอไปได้เพราะว่ามันมีโอกาสแช่แข็งอัดเต็มเต็มโมเลียนี่แรงมากนะครับผมอัปดาวขึ้นไปเดี๋ยวผมพาไปดูว่า แรงยังไงเดี๋ยวพาไปดูของไอ้เวอร์ชันของผมอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็เป็นว่าเดี๋ยวเรามาตีของเวอร์ชันภาษา,ษาอังกฤษของเราก่อนผมต้องหาตัวละครที่เป็นเลเวลร้อยเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วโมเีลผมมันจะไม่ไหวนะครับเราต้องหาผู้เล่นอ่าลองเอาผู้เล่นห้าสิบหกสิบนี้เดี๋ยวมาดูเบื้องต้นนะครับของเราได้แค่ห้าดาวของฝั่งนุชก็ห้าดาวพลัง ก็เดี๋ยวเป็นคูณหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้มองจะได้มองทันเนาะก็ดูโมเลียที่เป็น5ดาวของผมนะครับผมดูรูปดาพื้นเป็น6แเลยดูตอนสกิลปั๊บโดนแคสี่ตัวข้างหลังนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียของเกมเกมนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวละครที่เป็นระดับ5ดาวอะ่ะมันจะยังไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับอัพ6ดาวปุ๊บสกิลทุกสกิลมันจะขึ้นเป็นขั้น2อันนี้ทุกตัวละครเลยนะครับผมถ้าขึ้นเป็นขั้น3ได้อะ่ะมันจะดีมากๆเลยโอกาสแช่แข็งก็น้อยด้วยนะครับ เดี๋ยวผมหาตัวมาลองตีทูอีกตัวหนึ่งที่เป็นแบบคาเลเวลน้นอยแล้วยืนแยกกันนะครับผมอันนี้มีลูฟี่ยืนแยกข้างหลังเดี๋ยวมาลองดูนะครับผมตีลีเบกกาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูตอนสกิลนะครับผมมันจะโดนแค่ลูฟี่ตัวเดียวนะครับอ่าก็คือมันจะโดนแค่แบบตัวข้างหลังนะครับผมอันนี้ก็เลยไม่ดีหน่อยเดี๋ยวเราไปดูอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วก,กันที่ผมอัพเต็มนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลย ก็โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นของเซอร์เวียนามเนาะที่ผมได้ลงคลิปไปเมื่อตอนเมื่อเช้านี้นะครับที่เราสุ่มบาไป300ครั้งอันนี้ก็มาดูโมเลีเยที่ผมอัพเป็นระดับ2ก็คือ12ดาวนะครับผมดูนะตอนมันจะสกิลนะครับผมเก็บสแต็กใส่ไปจังหวะนี้ปังเข้าให้เรียบร้อยโดนทุกตัวนะครับผมอันนี้ก็ถ้าเป็น อัพขึ้นมา6เป็น6ดาวขึ้นไปก็จะมีแบบสกิลที่แรงขึ้นแล้วก็โดนหมดอันที่สองทีมนี้เราไม่ดูนะครับผมเราจะให้ดูแค่โมเลียเดี๋ยวเอางี้เดนี้ที่ผมจะใส่ตัวลองใส่ตัวพวกนี้ไว้แต่เราจะไม่ดูเหมือนเดิมนะครับผมเราจะมาเน้นที่โมเลียกันวันนี้ยังไงโมเลียผมก็ต้องแบบโหดเล้ว,วะอ่ามาดูโมเลียนะครับผมรอบแรกใส่ขอสกิลทีเดียวใหม่ จังหวะน,นี้นะครับผมป้องเรียบร้อยอย่างแรงนะครับรับสองชนะเปาวะเ้าหอยแพ้เหมือนเดิมแพ้เหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองสลับฝั่งนี่ก่อนอะมาทีมแรกเรากดข้ามเหมือนเดิมนะครับผมาครับอ่าไม่ต้องแปลกใจนะครับกดข้ามอย่างนี้เลเวลแปดสิบเมื่อไหร่เราจะข้ามการต่อสู้ได้นะครับนี่ก็โมเดลผมจะโดนอะไรปาวะเนี่ย หายไปเนี่ยทีเดียวเนี่ยลุ้นกันนะครับผมปังก็ให้หขก็หายอย่างแรงนะครับสแต็กดาบมันขึ้นเยอะหสี่ล้านแปดถือว่าแรงนะครับพีสุด,สดมาลองดูอีกสักขั้นดินี่กดข้ามหอแพ้ช่างมันนะครับเรามาดูอันที่สองเก็บสแตก็กเก็บสแตก็ก โอโหโ,หโหโดนโจดตันไปทีหนึ่งนะครับติดกักขังอีกนะเนี่ยโ,โหตัวกากขังสองตัวเลยได้สก,กิลหรือเปล่าเนาะขอสก,กิลหน่อยโ,อโหสิบสแต็กสิบสองสแต็กแล้วนะครับโมเลียผมรูปสังเกตรูปดาบสีน้ำเงินนะครับสิบสามสิบสี่ดาบละยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโ,โหสิบแปดไม่ได้สูงสุดสิบแปดก็คือสามรอบเนาะขอสักทีนึงเถอะอืไม่ได้ตีจริงๆด้วยก็ ประมาณนี้เซอร์ฟเวียนามเรานะครับเดี๋ยวเรากลับไปเซอร์ฟปกติแล้วกันเนาะ mm hmm. ก็สำหรับโมเรียเรานะครับผมเป็นยังไงบ้างก็เป็นอัพเต็มมันจะเป็นประมาณนั้นผมอยางอัพให้เต็มเลยนะยังไปไม่สุดนะครับผมแต่ว่าถ้ามันเป็น5ดาวอย่างที่ผมแจ้งนะครับผมมันจะกาดมากเลยก็คือถ้าเราเป็น5ดาวมันไม่ไหวนะครับโมเรียนี้ล็อกอินวันที่7อ่ะมันจะได้อยู่แล้วนะครับผมนี่ก็คือวันที่7จะได้เป็นโมเรียมาอันนี้ ผมพยายามสุ่มหาไปแล้วนะครับผมแม่งไม่ออกจริงๆผมอยากได้ทั้งโมลเลียแล้วก็ทั้งจินเบย์นะครับในตอนนั้นเนี่ยจินเบย์ผมก็มีตัวหนึ่งโมลเลียผมก็มีตัวหนึ่งก็คือแม่งขอให้มันออกซักแบบตัวในตัวหนึ่งก็แบบจะดีจะแล้วเพื่อที่จะัพเป็น6 7 8แล้วก็จะไปได้ถึง8ดาวเลยนะครับผมถ้าเรามีตัวซ้ํากัน2ตัวอันนี้ก็ดูตัวที่ผมได้มาแต่ละตัวก็แต่ได้ฟูจิดีอยู่ที่ได้ฟูจิซ้ํากันมา2นะครับผมเกินแล้วแรูปปีกสีฟ้านะครับผมแต่แม่งก็ ไม่ได้อะไรเลยสรุปแล้วได้อัพดูโรบินผม8ดาวเลยเนาะก็ประมาณนี้โมลเลียของเรานะครับผมใครที่ชอบก็เอาไปเล่นได้นะครับส, <S <S สกิลที่ผมบอกว่ามันดีคือสกิลนี้ใช่ไหมที่ผมอธิบายแบบที่ผมแจ้งว่าผมอธิบายไม่ค่อยถูกนะครับผมก็คือถ้ามันโดนเดี๋ยวผมเปิดตัวเต็มรูปแบบให้ดูดีกว่าก็ขั้น3มแล้วกันเนาะสมมติอัพเต็มเนี่ยคือโดนตีปุบ๊บอะฝั่งนู้นลด9%มันเพิ่ม20%นะครับผมยังคงอยู่3 3รอบเลยนะสมมติว่ารอบแรกเราโดนตีไป6ตัวนะครับผมบัฟโมเลียขึ้น6รอบที่2โดนอีกหบัฟรูปดาโมเลียขึ้นสินะครับรอบที่3โดนหกอีกขึ้นเป็น18เลยนะครับผมแล้วมันใช้สก,กิลตอนนั้นก็แรงแบบสุดๆไปเลยเนาะก็เป็นสายแบบที่พอมีดาเมจเพราะเรื่องเรื่องนี้เลยนะครับผมแต่ก็ เอาไปยืนซ่อนไว้ข้างหลังดีกว่าตัวละครมันค่อนข้างที่จะบางเนาะสำหรับชิปโมเลียเราเนะก็ประมาณนี้นะครับยังไงผมก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะผมขออภัยคนที่เข้ามาดูด้วยเนาะเพราะว่าเซิร์ฟาอังกฤษนี้ผมหามาไม่ทันจริงๆนะครับผมแล้วก็เป็นการเปิดโหวตที่เป็นโมเลียชนะนะครับผมเลยได้ทําเป็นในตัวของโมเลียก่อนเนาะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหามาให้ทันแล้วก็จะลงให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าโมเลียมันจะเป็นประมาณไหนถ้ามันอัพขึ้นเป็นขั้น2แล้ว ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปของโมเลียเราเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับผมคลิปหน้าที่จะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่ผมลงนะครับผมคลิปหน้าก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ